ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมี YouTube ช่องอีสานบ้านข่อยเองสวัสดีครับพี่น้องผมไปลุยกันมื้อนี้ลมแห้งใบไม้ปิวเวินๆเลยเอาเบิ่งอยู่หน้าร้านบ่าวมีนี่เบิ่งเอาปิวเวินๆอยู่หนาวห่มผ้าหนาๆเด้อครับพี่น้องเด้อห่มผ้าหนาๆครับพี่น้องผมร้านเฮามันก็เป็นไปบ่ได้ละสิมาเปิด 3:00 พี่น้องผมไปลุยกันไม้ยายนี่อยากได้ไม้โรงสีห่างเพราะท่านได้จักตัวไม้โรงสีห่างไม้สาห่างไม้ร้อนปูตาได้แล้วไม้ก็ไผห่างของบ้าปามมีได้บักค้ำพงแต่ว่าหนูใหญ่บ่ทันได้นี่แหละอย่าวนเวียนเอาอยู่นี่เลยพี่น้องผมไปลุยกันเลยพี่น้องผมมื้อนี้เฮาก็ขอปิดร้านเลยพี่น้องเด้อขอปิดร้านมื้อนึงเพื่อเอาของไปส่งสมาชิกเฮาเนาะครับเนาะเพิ่นได้ไหว้ว่านมาว่าไปสื่อของให้แน่บ้ามี่มันบ่ไกลกันบ้ามี่เฮ็ดได้ก็เช็คเช่นกับพี่น้องเจ้าของช่องทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านล่ะครับถ้ามาถ้ามันอยู่ไกลบ่ไกลจนไกลบ่ไกลจนเกินไปไหว้ว่านบ้ามี่เฮ็ดอีหยังให้เฮ็ดได้บ่จังซั่นจังซี่คือยังเอาหนูเอาปลาไหลไปส่งเนี่ยบ้ามี่เฮ็ดให้ได้ครับเอาไปส่งให้ได้แต่คันมองใดมันไกลเกินมันบอกง่ายๆว่ามันเกินความสามารถบ้ามี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องผมมันก็ค่าใช้จ่ายมันสิเปลืองขึ้นสูงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจถ้าเพิ่นบอกว่าอยากได้หนูเนี่ยบ้ามี่ตั้งเป้าไว้อาทิตย์นึงได้จบเกียร์พอดีพี่น้องมีตะบักเอฟใหญ่เห็นว่าตามที่บ้ามี่ได้ยิงได้ห่างมานั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพิ่นนําล่ะครับปกติบ้ามี่บ่หมานจังซี่ดอกมีแต่เป็นคนบ่หมานเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็สิขออนุญาตปิดร้านกาแฟเฮามื้อนึงไปส่งของให้สมาชิกเฮาเนาะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ต้องลาเอาไปขัวกินก่อนพี่น้องให้ถ้าเพิ่นเฮาบ่ได้ขัวก็บ่เป็นศาสตร์เด้ฮ้อนมองแล้วพี่น้องฮ้อนมองแล้วไม้ข้างทางไม้ข้างทางต่อไปต่อพี่น้องไม้ขากซะเขากองเขาอยู่คือบ่เห็นโตว่ะเขากองเขาแล้วพี่น้องผมลงสีห่าง
ไม่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมไม่แล้วก็เลยตัวก็เลยตัวเดียวสั้นตอกอยากได้มันห่องอีกาอีกาคิวนะอยากได้อีกตัวพี่น้องผมไปคุยกันมื้อนี้เงียบที่สุดพี่น้องอยากได้พี่ขัวให้เพิ่นเลี้ยงแบบอยากขึ้นอยากกินขัวได้บาดเพิ่นเลยต้องหาหวยป้าค่าเบิ่งพี่น้องผมไปป้าค่าเบิ่งไม้ยาค่านี่นะครับบ่ได้เตรียมเขามาพร้อมไปลุยไปพี่น้องผมจะได้ไม้ก็กระเดาเนาะพี่น้องเนาะไฟไหม้เบิดเลยพี่น้องลองไม้บ่ได้ยังแต่ลองร้อยดีพี่น้องลองร้อยดีอยู่ลงสีนี่ลองร้อยดีแล้วบ่ต้องได้จักมือละแต่ว่าบ้ามีกระเบาใจแล้วล่ะเพราะว่าจำนวนที่สิหาส่งพี่น้องสามารถชิงเฮานั้นบ้ามีได้ครบแล้วตาที่เหลือยังนี่อยากได้คืออยากได้ไปขัวเพราะว่าน้องหนูเข้ามางานบวชแล้วเขาว่าหาหนูมาขัวเนี่ยว่าสั่นมันนี่ครับเรื่องห้องใจบางครั้งมันอธิบายพอถือหรอกเข้าได้ใจเขาเข้าได้ใจเฮาน้องหนูเขาว่ากินเหล้ากินเบียร์บอกกับว่าบ่กินแต่ว่าเป็นยังหามาให้ได้เชื่อน้องกินตามสบายเลยบ่ามีว่ะโอกาสเหี่ยวสูงมื้อนี้เราก็สิพาไปเบิ่งหนูอยู่ฟาร์มพร้อมกับพี่น้องเด้อได้มาใหม่2คู่ไปเบิ่งกันว่ามันสิออกลูกออกเต้าบ่มีบ่เพราะว่าเย็นนี้หนูบ่ออกลูกแล้วก็ธุรกิจไปต่อบ่ได้คือมันบ่ออกลูกให้เฮาเลยผู้มักหนูฟาร์มเพิ่นก็มามากมายสั่งมันมีแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ว่ามีเบ่วงก็บ่ถือหนูก็บ่เห็นมันล่มบ่ฮึสิสั่นตอกก็บ่คือดอกพี่น้องมันล่มไปหาไต่งูดังแหถ่แล้วเฮามันก็เท่ากับถือ4ตัวแล้วพี่น้องเขาจะเอาไป2ตัวแล้วมันเหลือให้เฮา2ตัวเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวมีเอาเข้ามาอ้อยก่อนคือเป็นตะมีตะหนูหน่อยแท้ๆนี่บ่หยังบ่หนูมันหยังอยู่หน้าบ่าวมีเห็นตัวอยู่ฉันว่าบ่หยังก็ได้าคามันหายากเด้หนูมีฟองนึงน่าสิตาเหลียงกิ้งคึงอยู่น้ำปลาปอดนั่นไหมไปบ้ามีอ้อยเขาแป๊บเดียวพี่น้องผมI'm
ลมแห้งปวดพี่น้องลมแห้งปวดบ่ไหววะมันมีลมแห้งใช่ไหมเห็นนกตัวนึงพี่น้องผมเห็นนกตัวนึงเห็นนกตัวนึงนกใหญ่นกใหญ่อับปากอับปากอับปากเรียบร้อยพี่น้องผมเสียงงูแลนบ้ามีว่ามันนกพิราบแล้วพี่น้องบ้ามีว่านกพิราบแล้วพี่น้องอยู่นี่เข้าไปเบิ่งโอ้ยงูแลนลงงูแลนลงบ่ฮู้เป็นนกไอเป็นนกพิราบพี่น้องเป็นนกพิราบนั่นเป็นนกพิราบเด้อครับเด้อเอาบ้ามีกับว่านกพิราบเนาะบ้ามีกับสั้นโว้โลดบ่ฮู้เลียวว่ามันจังได๋เป็นแบบใดเนาะพี่น้องมัมมานกัดแท้ล่ะมัมมานกัดแท้ล่ะพี่น้องมีอีกบ่งูดังแฮมีอีกบ่บ่ยว่ามีสั้นโบงูงูดังแฮแล่นลงบ่วยโลดพี่น้องไม้ก็ไผมานเฮามันต้องมีแนวใดมากกับว่ามีบ่ได้เข้าฟาร์มงูหยังให้เบิ่งให้เบิ่งตะขนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นนกพิราบให้เบิ่งขนจักหน่อยนี่ครับนี่ครับพี่น้องผมเป็นนกพิราบเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ว่ากันไปขอบคุณทุกไล่ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมบ้านนี่ก็ว่านกพิราบคักๆนั่นล่ะง่อยนอนสีมันคือนกพิราบมันก็นกพิราบล่ะพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับไพมานก็ไพมานนี่แหละพี่น้องไม้ที่บ้ามีบ่ว่าหนูหลายๆบ้ามีจอมยิ่งอาทิตย์ละ2 3ตัวพี่น้องไฟใหม่เบิดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจูดพี่น้องบ้ามีก็ตกใจอยู่บ้ามีมาเนี่ยมีแต่หูงามๆเนี่ยมีแต่หูหนูมีแต่หูหนูมองบ้ามีอ้อยพุ่นนะขวยมุ่นนี่มีแต่ขวยหนูดิพี่น้องเห็นจังมันสิหนีไปใส่เห็นบ่ครับในป่าหญ้าค่ะมุ่นนี่มีแต่หูมันนี่กองนี่นี่กองเขาบ้ามีบาดนี่นี่มีหอดม่อนมีหอดม่อนนี่กองเขาเพิ่นจูดแล้วเพิ่นบ่คิดว่ามันสิใหม่นะครับมู้นี่ควายมันเป็นตะวันซ่อนพี่น้องไปไปไม้ใหม่ต่อไปเฮาอยู่กับทีบ่ได้พี่น้องผมไปกับบ้ามีตองจังสีแล้วพี่น้องตะลุยกันสวดแจ้งได้แนวบ่หันก็ได้นกพิราบตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสุดยอดละนกใหญ่เฮาได้ยินแต่เสียงห้องพี่น้องได้ยินแต่เสียงห้องกองเขาพันแตกเวิร์ดขู่กองไม้สาหางนะครับเนาะหมู่บ้านเฮาใดไปตัวนึงได้ยินแต่เสียงห้องว่ามีอดบ่ได้อ้อยเขาต่อเลยดีกว่าสิแจ้งแล้วพี่น้องห้องอีกอยู่มันย่อมเห็นตัวเฮ้ยมันเป็นจังได๋วะมู้นี่เห็นตัวนี่นะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไล่ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเอง
พี่ฝ่ายประกันได้เข้ามาความใจที่เรียกท่าท่าที่พุทธสุภาพที่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องเด้อวิทย์ลานไปเฮ็ดธุระพี่น้องผมขอกาแฟเฮากะต้องอดแล้วครับเพราะว่าว่ามีสิไปเฮ็ดธุระให้สมาชิกของเฮาท่านนึงเฮ็ดธุระให้เพิ่นแนะนำขอมาเฮาจัดให้ได้ครับบ่ไกลเกินไปเฮากะไปให้ได้เรียนยโสลงกุสุมขอบคุณครับสวัสดีครับละกาเรื่องนกใหญ่ยะดามาเด้อพี่น้องเด้อที่บ้ามีสั้นโวได้บ้ามีกะบานเป็นนกพิราบเด้อพี่น้องผมเห็นโตขึ้นนกพิราบนกพี่น้องเนาะกะบานนกพิราบนั่นล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ